พอลงลึกในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของการค้าการลงทุนก็มีโจทย์ที่คิดว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจและเป็นโจทย์เดียวกันกับประเทศไทยที่เราได้เสนอจุดยืนครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าในกลุ่มภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็จะมีเรื่องของทรัพยากรเยอะบางส่วนหนึ่งเช่นโดยเฉพาะส่วนของอาเซียนเองก็จะมีเรื่องของทรัพยากรทางอาหารก็คือภาคการเกษตรนะคะซึ่งเราเองก็นอกจากจะใช้บริโภคในประเทศแล้วก็ยังสามารถที่จะรองรับเพราะว่าในการที่จะส่งออกได้ส่วนบางที่ก็จะเป็นทางด้านของตะวันออกกลางก็คือในเรื่องของพลังงานก็จะมีพลังงานเหลือมากก็มีปัญหาเรื่องความขาดแคลนทางอาหารก็จะทำให้เราสามารถที่เรียกว่าความมั่นพูดถึงในหัวข้อของความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารที่จะสามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมค่ะนะคะดังนั้นฝ่ายไทยเราเนี่ยเราก็ได้เสนอเช่นกันว่าการที่เราเข้ามาประชุมเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเวทีนี้ในการที่จะสานต่อความร่วมมือนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะเราก็ได้เสนอจุดยืนตรงนี้ค่ะว่าเราก็อยากเห็นการเชื่อมโยงนะคะในการที่จะความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียนี้นะคะก็คือตั้งแต่เริ่มแรกก็คือการเชื่อมโยงของความเป็นเรื่องของทางกายภาพความเชื่อมโยงทางกายภาพนะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงของระบบการคมนาคมขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะจริงก็จะเป็นการเรื่องเดียวกันแต่จะต่อเชื่อมนะคะก็อย่างเรียนตรงพอดบอกว่าเราพูดถึงวันนี้ในประเทศไทยเราพูดถึงconnectivity ดังนั้น connectivity เนี่ยต้องเกิดขึ้นใน3ในหลายๆมิติด้วยกันอันแรกก็คือการเชื่อมโยงในประเทศในประเทศก่อนนะคะว่าให้การเชื่อมโยงต่างนั้นเชื่อมไปยังให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากในประเทศเราก็มีความร่วมมือในการเชื่อมโยงระดับของภูมิภาคอาเซียนซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราได้ต่อยอดของอาเซียนไปยังเอเชียก็จะทำให้เรียกว่าตลาดมีโอกาสในเรื่องของตลาดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเข้าสู่ภูมิภาคเราได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราเสนอว่าในส่วนเนี้ยเราก็อยากเห็นเวทีนี้ช่วยกันในการที่จะหาความเชื่อมโยงในส่วนที่ทางกายภาพก็คือดูว่ายังมีเส้นทางไหนบ้างที่ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดความเจริญถึงกันในระดับของประเทศที่เป็นแนวรอยต่อเชื่อมกันเนี่ยให้มีการสร้างเส้นทางนี้ร่วมกันกำหนดทิศทางในการที่จะพัฒนาร่วมกันอันนี้ก็เองเรามองว่าวันที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะคะคือปี2015ซึ่งก็เป็นปีที่เราประกาศในเรื่องของอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมและความแข็งแรงในส่วนของอาเซียนเองแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีให้ภูมิภาคอื่นนะคะหรือประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยได้มาในการที่จะร่วมกันในการสร้างความร่วมมือนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ถ้าแต่ละประเทศมีความพร้อมมากขึ้นในส่วนของเอเชียเราอาเซียนเองเรามีความพร้อมฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรองรับความต้องการในประเทศในส่วนของประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกันค่ะก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งเอเชียทั้งอาเซียนด้วยนะคะใช่